พูดถึงเรื่องมะยงชิดนะครับมะปรางพันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ออเดอร์ล้นหลามมากที่จังหวัดพิจิตรค่ะมีเคล็ดลับในการกระตุ้นมะยงชิดนะคะให้ออกก่อนฤดูราคาดีค่ะขณะนี้นะคะมียอดจองสั่งออนไลน์กว่า100กิโลกรัมค่ะนายกระวินทูบเงินเจ้าของสวนมะยงชิดแสนล้านตำบลหัวดงอำเภอเมืองพิจิตรพาผู้สื่อข่าวไปชมการเก็บเกี่ยวมะยงชิดรุ่นแรกของต้นซึ่งปีนี้มะยงชิดออกผลมากกว่าปีที่แล้วมะยงชิดที่สวนนี้จะเป็นผลใหญ่ประมาณ 10-12 ผลต่อกิโลกรัมขายหน้าสวนกิโลกรัมละ250บาทโดยในทุกเช้าจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงหน้าบ้านและทางสวนยังปรับเปลี่ยนหันมาเปิดขายผ่านออนไลน์มากขึ้นขณะนี้มียอดขายเฉพาะส่วนทางออนไลน์มากกว่า100กิโลกรัมแล้วค่ะใช่แล้วครับเจ้าของสวนก็ยังบอกถึงเคล็ดลับการดูแลให้มะยงชิดนั้นมีผลใหญ่และก็ดกด้วยนะครับเป็นเรื่องของอุณหภูมิเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่มีอิทธิพลต่อการแทงช่อดอกติดผลซึ่งถ้าอุณหภูมิต่ำเนี่ยจะมีช่วงระยะเวลานานพอสมควรนะครับจะทำให้มะยงชิดเนี่ยออกดอกแล้วก็ติดผลได้ดีและหลังจากติดผลแล้วครับทางสวนจะใช้แสงจากหลอดไฟไปกระตุ้นอีกทีหนึ่งให้กับต้นได้รับอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้มะยงชิดนั้นแก่หรือว่าสุกเร็วกว่าปกตินอกจากทางสวนครับยังมีกิ่งพันธุ์สำหรับจำหน่ายด้วยในราคาต้นละอยู่ที่150บาทโดยผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมครับได้ที่ Facebook แสนล้านเมืองพิจิตรนะครับหรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์0804966291ครับนี่ก็เป็นมะยงชิดผลโตๆเลยนะครับใครที่สนใจก็อยากที่จะเอามาเป็นต้นพันธุ์ที่บ้านก็สั่งจองกันได้150บาทเท่านั้นเอง